วัสดีครับเราทีมงานกัปตันสมุยเย่ก็วันนี้เราก็มาถึงถือว่าเราไปสำรวจบ้านร้างในคลิปล่าสุดมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็อยากจะให้มาพูดคุยกันก่อนว่าหลังจากที่เราไปสำรวจกันในวันนั้นแล้วก็กลับบ้านเราจบคลิปกันเรียบร้อยกลับถึงโดยสวัสดิภาพก็จริงแต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์ตามมาเอฟเฟกต์บางอย่างที่เราอยากจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นกับทีมงานของเราตรงนั้นก็คือน้องทีมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือก็รู้สึกเพลียแล้วก็อยากกลับบ้านก็เลยให้มอไซค์น้องทียืมกลับบ้านไปอะไรเงี้ยตามปกติพอน้องทีไปถึงบ้านคืนนั้นได้รู้วันถัดไปก็ใช้ชีวิตกันทั้งวันไปตกปลาวันนั้นน้องทีไปตกปลาคือตอนแรกกะว่าจะไปหาตะขาบทะเลก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็พอไปหาตอนนั้นผมสังเกตทีเหมือนมันเพียๆหน้าเหนื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้ผมก็ไม่เอะใจอะไรก็ถามมันปกติว่าพี่ไหวไหมมาด้วยกันมากับผมอย่างเงี้ยอย่าทำหน้าเครียดถ้ามีอะไรก็เหนื่อยไหมอะไรอยู่บ้านก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราถามว่าถ้าไม่ไหวก็บอกกันแล้วก็พี่บอกว่ามันก็ปกติดีผมก็ไปหาตะขาบทะเลเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูคลิปล่างๆได้ว่าตะขาบทะเลหน้าตามันยังไงแต่วันนั้นเนี่ยเขาก็ไปทำกิจกรรมกันตามปกติตัวผมเองจะเป็นคนกำหนดวันเวลาที่จะทำกิจกรรมต่างๆเราเนี่ยก็จะให้เขาเนี่ยสองคนหรือว่ามีผู้ร่วมทีมอื่นๆที่จะสามารถเข้ามาช่วยเสริมกิจกรรมต่างๆก่อนที่เราจะจัดทำเป็นคอนเทนต์จริงๆขึ้นมาได้ก็คือการหาเหยื่อการไปตกปลาคือมันเป็นการสร้างเสริมทักษะต่างๆในการที่มาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูต่อเลยครับถ้าปกติพวกผมจะไปหาก็คือได้แน่นอนแต่วันนั้นที่ผมไปกันกับน้องพีผูหากันสองชั่วโมงอยู่นะหาไม่ได้เลยคือวันนั้นได้มาแค่ตัวเดียวแล้วเป็นตัวเล็กด้วยนะปกติจะหาง่ายจะหาง่ายสำหรับพวกเรานะครับพวกเรามีทักษะในการเอาชีวิตรอดแล้วก็ทักษะในการหาเหยื่ออะไรพวกเนี้ยเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมก็แปลกใจว่าเขาไม่เจอกันเลยใช่แล้วก็พอหลังจากช่วงนั้นตอนนั้นเรากลับประมาณทุ่มครึ่งใช่ทุ่มครึ่งเราก็เลยตัดสินใจกลับเพราะฝนจะตกพวกผมก็กลับมาบ้านที่บ้านน้องพีเขาโทรมาเหมือนว่าอยากให้พีกลับบ้านไวๆพอผมกลับมาหรือว่าเขาเหมือนโมโหเลยแหละพอกลับไปถึงบ้านแล้วเจอใครบ้างเจอย่าพีก่อนย่าเขานั่งกันเขาตอนแรกเขาอยู่ในบ้านแล้วเขาก็เห็นพวกผมกลับมาเขาเลยตัดสินใจออกมาคุยแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คือน้องพีกลับบ้านดึกเขาไม่ว่าอะไรน้องพีไม่ได้ออกไปทะเลอะไรที่ไหนไงเขาก็เลยอนุญาตให้กลับดึกได้เพราะฉะนั้นคือทีมของพวกเราเนี่ยทางผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นที่เราพามาทำคลิปวิดีโอต่างๆของเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปเกเรไปมั่วสุมใช้ยาเสพติดหรืออะไรเขาจึงอนุญาตที่จะให้พวกเราเนี่ยออกไปร่วมกิจกรรมกันได้คือเขาจะรู้กันว่าพวกเราเนี่ยมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็กิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์สนุกสำหรับเด็กผู้ชายแต่คราวนี้เนี่ยเขาเกิดความเครื่องเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มเอะใจกันแล้วบ้านเขาก็จะเข้าไปสอบถามกำลังจะเข้าสู่เนื้อเรื่องว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุยกันได้เลยญาติน้องพีบอกว่าแกพีมาแต่ว่ามีคนซ้อนท้ายน้องพีมาด้วยซึ่งตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมฝากรถไว้ที่พีคือให้พีขับกลับบ้านตอนแล้วญาติน้องพีคิดว่าเป็นผมกลับมากับน้องพีอะไรอย่างเงี้ยมันส่งน้องพีตามปกติแต่ไม่ใช่ผมย่าเขาก็สังเกตว่าเห็นยืนอยู่หน้าบ้านไม่ยอมเข้ามาในตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นผมนั่นแหละซึ่งเขาก็นอนตามปกติเขาแล้ววันรุ่งขึ้นเขาบอกก่อนว่าย่าน้องพีนี่อยู่กับพระซะส่วนใหญ่เขาอาจจะมีเซนส์อะไรเกี่ยวอย่างนี้ผมก็ไม่รู้แล้วเขาลงมาเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเหมือนว่าเหมือนอะไรเงี้ยตาท้องกลมยืนอยู่หน้าบ้านแล้วทีเนี้ยแกก็เหมือนว่าถามด่าพี่อะไรเงี้ยลงมาเขาพูดว่าไงนะเหมือนว่าพาใครมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอวันนั้นอ่ะวันที่ว่าผมไปหาตะขาบเนี่ยนะครับตอนนั้นน้องพีก็ไม่ได้เอกใจอะไรผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะผมยังไม่รู้เรื่องว่าย่าพูดว่าไงมั้งย่าพูดว่าเมื่อคืนพาใครมาด้วยผมบอกว่าเมื่อคืนมาคนเดียวมาทำรถปั๊กมาคนเดียวพอดีเขาให้รถให้ผมกลับบ้านมาพอดีเขาแวะบ้านผมเขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้าให้ขี่รถมารับเขาไปหาตะขาบด้วยผมเมื่อคืนกลับมาป๊อกมองเข้าประตูเพื่อนในแง่แฟนเปิดด้วยแฟนเปิดประตูก็เปิดประตูเข้าคุณบิดกลัวว่าเป็นปกติวันนี้ผมก็เข้าไปในบ้านแฟนบอกว่ามึงฟังใครไม่ด้วยนะหน้าบ้านก็บอกว่าเมื่อกี้พี่ป๊ามาส่งไหมใช่ไหมก็บอกไม่ใช่เมื่อกี้มาคนเดียวเอารถบัสมาแฟนบอกนั่งไปดูอยู่หน้าบ้านพาใครไม่ด้วยผมก็บอกผมก็บอกเขาว่าผมมันไปทำงานบ้านล้างมาอันนี้ไม่ได้พาใครมาด้วยผม
มาในรถเครื่องพอเช้าขึ้นมาผมกับแฟนก็พาเขาไปเลยพาไปส่งที่บ้านล้างพาไปส่งงานนี้แฟนก็พูดกับเขาว่าขอโทษด้วยนะที่เด็กคนนี้มาไม่รู้เรื่องอะไรเลยตามมาส่งแล้วนะผมก็พ่อแฟนผมเลี้ยงผมก็พูดในใจว่าตามมาส่งแล้วนะครับถึงตอนนี้ก็แฟนบอกว่าขี่รถไปกลับบ้านผมกลับบ้านเสร็จก็ทำงานในปกติแล้วก็มาอีกวันหนึ่งย่าเข้ามาบอกผมว่าผมช่วงนี้ผมอายุ19จะย่ำขึ้น20ต้องตกท้ายเรื่อยๆศูนย์กำลังพิเคราะห์ทีนี้ผมก็พอรู้ตัวเสร็จผมก็ไปที่วัดที่ผมเป็นลูกศิษย์ของเขาไปให้เจ้าอาวาสรดน้ำมนต์ให้พอหลังจากรดน้ำมนต์เสร็จผมก็รู้สึกเป็นปกติขึ้นมาเลยรู้สึกดีขึ้นแบบไม่มีอะไรขึ้นมาเลยโล่งอกแต่ก่อนที่จะไปรดน้ำมนต์นั้นพี่ก็รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่ามีอะไรอยู่มันรู้สึกแบบไม่ปกติเลยยังไงมันรู้สึกแบบผิดปกติไปอยู่พักนึงคือปกตินี่หมายถึงว่าสภาวะจิตใจแต่ว่าจิตใจแล้วก็กังวลอะไรเงี้ยกลัวรู้สึกกลัวใช่ไหมรู้สึกกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายนี่นี่เพราะว่าก่อนที่ผมจะไปบ้านล้างแฟนผมก็ฝันถึงผมว่าผมมันฝันถึงสองรอบแล้วว่าผมมันหัวขาดที่หน้าทะเลนี่นี่พอผมรู้ตัวเสร็จผมก็เขาห้ามมาแล้วว่าอย่าไปผมว่ายังฝืนนี่จะไปแต่ก็จะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็นี่ด้วยเมื่อกี้มันเป็น2เวอร์ชันนะครับผมสำหรับที่พีฟังมาจะเป็นที่แฟนพีเล่าเพราะว่า2คนเนี่ยคือย่าพีกับแฟนพีอ่ะเขาเหมือนเป็นคนมีเซนส์ทั้งคู่เหมือนว่าอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวอ่ะคือเป็นคนเห็นผีว่าเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้เพราะว่าผมอ่ะฟังมาจากย่าพีทีนึงแต่พีอ่ะฟังมาจากแฟนใช่มั้ยฟังทีแรกฟังจากแฟนก่อนงานนี้ก็ย่ามาบอกทีหลังผมก็เก็ตในมุมของผมนะว่าทำไมวันนั้นที่ว่าไปทำไมพีหน้าเศร้าๆเครียดแล้วค่อนข้างที่จะดูในคลิปวิดีโอเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วว่ามันน่ากลัวสุดๆในคลิปวิดีโออาจจะมีบางช่วงนะที่ว่าผมทักพีว่าเอ้ยพีเป็นไรหน้าเครียดจังเพื่อนๆจะสังเกตได้หลังจากที่ว่าก่อนเข้าไปกับหลังเข้าไปพีจะมีอาการแปลกๆแล้วเพราะว่าก่อนเข้าไปพีจะเป็นคนปกติร่าเริงดูลีลามากกว่าเดิมแต่พอออกมาปุ๊บจะเหมือนคนละคนจนผมต้องทักว่าพีทำไมหน้าติดมีอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็คิดในใจว่าเออถ้าพีเห็นอะไรมันก็คงไม่กล้าพูดตอนนี้หรอกแต่พีมันก็ไม่เห็นอะไรจริงๆนะมันอาจจะแบบรู้สึกแหละแต่มันอาจจะไม่เห็นอะไรจริงๆมันเลยไม่เล่าให้ผมฟังเพราะพีจะเป็นคนที่แบบมีอะไรมันจะพูดกับผมแต่วันนั้นทั้งวันคือมันน่าเครียดจนผมต้องถามว่าเอ้ยไหวไหมเราเพื่อนกันมีอะไรก็บอกกันได้ถ้าไม่ไปก็บอกกันถ้าเหนื่อยเราหยุดพักวันนี้ได้อะไรเงี้ยแคนเซิลงานตรงนี้ได้แต่คือวันนั้นพีบอกว่าโอเคปกติแต่ว่าสีหน้าคือดูออกเลยว่าพีเครียดมากคือแบบเหมือนว่าหมองอ่ะสีหน้าหมองจัดปิดไฟมั้ยเนี่ยเฮ้ยไฟดับวะเอาปิดไฟไหมแม่ไม้ปิดไฟมันเปลืองโอ้ยต้องบอกกันก่อนดิวะตกใจหมดนั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่เลยไม่ไหวแตงคิวนะThank you มาให้ตกใจเลยเริ่มจากตรงไหนต่อวะเนี่ยออกเลยสปอนเซอร์มืดแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่นโยบายการประหยัดไฟด้วยก็ลองกันไปพอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการไปสำรวจบริเวณพื้นที่รกร้างหรือบ้านร้างอะไรต่างๆพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัย 100% นะซึ่งแน่นอนนะมันจะต้องมีเอฟเฟกต์หลายๆอย่างตามมาอย่างน้อยๆเนี่ยการเข้าไปในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องผีนะมันก็คือเป็นความปลอดภัยเรื่องสารพิษแล้วก็อุบัติเหตุจากวัสดุที่มันผุพังมาถึงจุดๆนึงที่เราเจอวิญญาณตามรังควานเราจะต้องมีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าคนที่มีในการที่จะเข้ามาช่วยเราตรงนี้ได้แต่สำหรับบางคนที่เขาไม่กลัวเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่วิจารณญาณของคนคนนั้นนะครับว่า
เขาจะเข้าไปสำรวจหรือว่าเข้าไปท้าทายกับสิ่งพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องมีทักษะพอตัวที่จะเอาตัวรอดได้อันนี้ก็คือบทเรียนของเราที่จะเอามาช่วยในการไปสำรวจคราวหน้าเนี่ยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างหลังจากที่เราสำรวจแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างต่อไปเพื่อให้คลิปออกมาดีหรือว่าวิดีโอที่เราไปทำเนี่ยมันออกมาสนุกแล้วก็ตื่นเต้นอีกอย่างนึงจะไม่เกิดอันตรายใดๆหากเกิดอันตรายเราคงไม่ทำครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆดูไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดเอฟเฟกต์ที่ส่งผลต่อชีวิตหรือส่งผลต่อความปลอดภัยของพวกเราก็คงต้องมีเซฟตี้ที่มากขึ้นมีการกระทำที่หลังจากที่เราสำรวจหรือว่าเราเข้าไปว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอันนี้เราอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นแต่ในการที่จะเข้าไปบริเวณพื้นที่รกร้างแบบนี้เราไม่แนะนำซึ่งเราอาจจะทำให้เพื่อนๆดูได้แต่เนี่ยครับมันเสี่ยงต่อเอฟเฟกต์เหล่านี้เราก็พยายามที่จะทำออกมาเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็เซฟอยู่ที่บ้านครับดูดีกว่าครับพูดถึงความเชื่อนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนตดแล้วครับคือเหมือนอะไรนะเหมือนตดเหมือนกายแทนเหมือนตดใช่เอาอธิบายเพื่อฟังครับผมว่ามันตดเนี่ยผมคือต่อให้เราไม่เห็นนะฮะแต่เราก็ยังได้กลิ่นใช่ไหมฮะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันจะไม่มีอยากให้เพื่อนๆลองคิดแบบมุมมองนะไม่ต้องเชื่อตามพวกผมก็ได้ต้องบอกก่อนว่าผ่านมา4วันแล้วนะ3-4วันแล้ว4วันแล้วเรารอเวลาที่ให้น้องพีเนี่ยรู้สึกเป็นปกติแล้วเราก็มาทำคลิปสัมภาษณ์กันวันนี้แต่วันนี้ก็รู้สึกโอเคแล้วโอเคนะครับเต็มร้อยแล้วตอนนี้ยังกลัวอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีกลัวนะทำไปอีกไปไหมไม่ครับ ไม่ใช่ไปที่เดิมไปที่อื่นไปไหมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเวลาอาจจะไปกลางวันสำหรับน้องพีนะที่ถ้าจะมีน้องพีเข้าไปคอยเซฟร่วมไว้ก่อนร่วมประจนภัยกับเราในเขาเรียกว่าในบ้านล้างต่อไปเนี่ยถ้าไปกลางวันไปไหมตอนนี้ผมต้องเดินเซฟใช่ไหมตอนนี้อาจจะไปไม่ได้เพราะว่าผมเท่านี้กำลังมีครบคือคนที่บ้านเนี่ยครับเขามีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งเราไม่ได้บังคับอะไรแล้วก็เรารู้สึกดีด้วยว่าเขามีลิมิตในการที่จะไปประจนภัยก็อยากให้เพื่อนๆมองตัวอย่างนะว่าการจะไปประจนภัยอะไรต่างๆต้องดูลิมิตของตัวเองด้วยนะดูความเป็นไปได้อะไรที่เซฟได้อย่างน้อยๆเพื่อตัวเองเพื่อคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเขาจะได้สบายใจครับนี่นะฮะโอเคก็ขอบคุณมากน้องพีที่เข้ามาร่วมจอยกับเราในวันนี้อาจจะเห็นน้องพีในมุมที่แบบยืนตกปลาอะไรอย่างนี้อันนี้เขาคุยกับเราได้ทุกที่แต่ช่วงนี้เนี่ยคลิปสมุดบ้านล้างก็ขอให้เขาข้ามพ้นช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงเวลาแสนยากของเขาไปก่อนเพราะว่าอีกอย่างนึงเราก็ยังหาจุดทำเลดีๆยังไม่ได้นะโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็ขอนิดนึงนะฮะขอนิดนึงสำหรับขออนุญาตแฟนๆที่ติดตามชมรายการของเรานะครับว่าผมจะขออินโฟเมชันเป็นภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติซึ่งคลิปวิดีโอของผมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีชาวต่างชาติหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูรายการของผมก็พอสมควรแล้วและผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะมีการตอบรับด้วยอินโฟเมชันเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะให้เขาเข้าใจในกิจกรรมของเราครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป๊ะ 100%แต่ว่าสามารถที่จะพอสื่อสารได้จะใช้คำที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะบอกพวกเขาว่านี่ไม่เหนื่อยหรอกว่าพวกเราไปทำอะไรกันมาเกิดอะไรขึ้นสำหรับเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอที่กำลังจะดูนี้หรือว่าดูผ่านมาแล้วนี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับI have a little bit the information for the English I have the open for the channel just little bit longnear 1 year. We have the people from the European come to watching for the video. Sometimes we have to activity outside. We have to go to the abandoned house, fishing, to the outdoor activity. But we like to make sometime the internet town about abandoned house survival. And watching around the island and we missing the some abandoned.It's very, very scary. It looks green. And we need to looking inside. Sometimes it have the effect another day for the watching in that side. The last house
we have to go to inside and we listen to something wrong about, and we have to move quickly to outside. We not seen anything, but it's very scary in the video. It's dark and we listen something and we feeling so bad. Another day we in the family, we are team. We have the problem in the that time. Have the some spirit follow. We are back home and that spirit is not good. Look scary and like to have the some power to make it cute. And we think a lot for another day. We talk about too much or have the some changing or some help for that. Yes, we have to go to house for that and turn back for that spirit, the first of help. But we have to go to the temple. We find some the power of light. We missing some monk and we talk about how they can help for that. We go back to the temple again. We have the grandmother to help for that. The holy water, and he has much feeling right now. It's not too easy. If you like to make it like this, to make it a video or something like this in the abandoned house, you have to much be careful. For safety, have the many problems. Be careful anyway. Thanks for watching. We promise we may make some activity the outside. Okay? Thank you. Thank you. We're not scared. Yes. Okay. อย่างนี้นะครับผมคลิปตกปลาบ้างคลิปตกปลาพวกเราก็สนุกครับเรื่องผีเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูครับแล้วก็จริงๆแล้วพวกเราก็ชอบอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจแบบเนี้ยดูกันหน่อยนะตามกันได้นะครับโอเคนะเพื่อนนี่เราก็มีแพลนไปกิจกรรมนึงละแต่ว่าวันนี้สภาพอากาศมันร้อนปัดมาตกใจแล้วก็ไปโดยไม่บอกลามาแบบว่ามาแบบว่าตกใจกลัวมากเลยอ่ะมาพายุเลยอ่ะเราก็เลยแบบว่าต้องเนี่ยมาทำคลิปสัมภาษณ์แทนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ